เรามาวิทยาดีกว่าค่ะวันนี้อ๋อเรามีหลายตัวเลยบรรยากาศของการถ่ายแคตตาล็อก MTI 2016ค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนเพราะว่าคุณจอยไม่เคยทำบอดี้เพนท์เลยงานนี้ก็สลัดผ้าเพนท์ค่ะเลิศไปดูกันเลยดีกว่าเป็นครั้งแรกที่แอบเห็นเนี่ยข้างหลังข้างหลังใครก็ไม่รู้เสื้อสีดำอ๋อคนคุม อันนี้ได้คุณไก่บัญชาสไตลิสต์จากนิตยสารเปรียวมาดูแลให้บอกเลยว่าวันนั้นโอ้โหคือจริงเราพยายามจะให้ MTI เนี่ยเปลี่ยนลุคให้ดูทันสมัยให้ดูเป็นแฟชั่นให้แคตตาล็อกดูเป็นแฟชั่นมากขึ้น อันนี้น้องบอสเพิ่งได้เทปบทสลุงหลวงเมื่อคืนคนนี้ได้ที่หนึ่งนะคะผู้ชายคือถ้าพูดถึงแต่ไปถ่ายอันนี้มาก่อนถ่ายก่อนแล้วก็เมื่อคืนไปประกวดแล้วก็ได้เราเล็งว่าใครจะอะไรยังไงเราก็จะดักไว้ก่อนพี่จอยนะคะอันนี้เป็นคอลเลคชันของจอยคือเปลี่ยนลุคจากคอลเลคชันจากอันที่เป็นอันเดิมแคตตาล็อกอันเดิมใช่เราอยากให้ดูเป็นแฟชั่นมากขึ้นให้ดูทันสมัยอันเดิมเป็นแบบแนวเนเชอรัลธรรมชาติแต่อันนี้ดูเป็นแฟชั่นดูจัดเต็มดูสไตลิสต์ต้องทำการบ้านหนักนิดนึงในการหาพร็อพเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะจะแบบว่ามีอะไรเก๋ๆอุ้ยพี่จอยแอบอึมถ่ายเพื่อคุณป้าคนเมื่อกี้คือใครอุ้ยแม่บ้านค่ะมาส่งข้าวก็จะมีถ้าพูดถึง MTI หลายๆคนจะนึกถึงแบบโรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้านึกถึงความเป็นมืออาชีพก็จะดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นแบบทางการอะไรเงี้ยบางทีเด็กๆอาจจะไม่กล้าใช้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะมีบางคอลเลกชันอย่างน้องแอนที่ถ่ายเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เป็นแบบตรวจการบ้านตรวจการบ้านคุณครูตรวจการบ้านคือจะเด็กลงอันนี้รุ่นน่าจะเป็นแอคทีฟไวคือถ้าเกิดเราไม่ได้มาสัมผัสเองเราก็คิดว่า MTI มันต้องสำหรับผู้ใหญ่เพราะว่าอยู่มานานเท่ายุคพี่ปุ๋ยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้องนายน้องนายสิทธิ์เคลลี่นะคะอันนี้เป็นอะคอเทียเป็นอีกคอลเลคชันหนึ่งแต่หน้านางเหมาะกับการแต่งอะไรอย่างนี้จริงปีนี้ก็ประชันกันแบบว่าราดน้ำค่ะเวทลุคค่ะเปียกยิ่งไม่ใช่เวทลุคทรงผมนะคะคือลาดจะนางแบบรู้สึกว่าสั่นนะคะเพราะว่าแอร์ก็เย็นใช่แอร์ลงลาดไปลาดมาน้ำจริงๆเอาน้ำมันด้วยไหมพี่ปุ๋ยเงาอะไรอย่างงี้ได้ไหมดูดิคือจริงๆอันเนี้ยใช้น้ำอย่างเดียวแล้วน้องเป็นปอดบวมไม่ได้ไปหาหมอมาแล้วเป็นปอดบวมใช่ไหมคะอันนี้น้องแอนนี่ถ่ายโฆษณา MTI ตั้งแต่อายุ15ใช่คนเดียวกันกับที่ HD Foundation กับน้องใช่กับน้องไม้นี่คือถ่ายมาตั้งแต่แบบเด็กๆจนโตเรียนจบมหาลัยคือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ MTI นะคะเพราะว่าเป็นลูกสาวของเพื่อนเพราะพี่ปุ๋ยเอามาใช้งานฟรีอะแหละไม่จ่ายตังค์แต่เขาสวยน้องโตขึ้นน้องโตขึ้นหน้าเขาก็สวยอันนี้ก็ได้หลายแนวคือจะบอกว่าเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะวันนั้นนี่เริ่มแต่กี่โมงเสร็จเริ่ม9โมงเสร็จ3ทุ่ม12ชั่วโมงเต็มแต่จริงเล่มก่อนหน้านี้เริ่ม9โมงเสร็จตี3แต่รอบนี้คือเราทำงานเร็วขึ้นแล้วอีกนานไหมคะกว่าจะเห็นแคตตาล็อกเล่มนี้ก็น่าจะเดือนพฤษภาตอนนี้ลูกกำลังรีทัชแล้วก็เดี๋ยวส่งพิมพ์เพราะว่าแคตตาล็อกหมดแล้วจำเป็นต้องรีบออกนี่น้องบอสกับน้องแอนคือเราไม่ค่อยได้ใช้ผู้ชายนอกจากแมทธิโอสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้เราจะมีผู้ชายเข้ามาคือเครื่องสำอางเดี๋ยวนี้ไม่ได้จำกัดแค่ผู้หญิงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาผู้ชายมาถ่ายมันก็เป็นการดึงดูดความสนใจเพราะว่าปกตอนนี้ก็มีผู้ชายมาร่วมแล้วทำยังไงถึงจะได้ไปถ่ายคะผู้ชายต้องคุณแม่ต้องแคสติ้งเองไหมหรือยังจริงๆคืออันนี้ทาง MTI มีการแคสติ้งแล้วก็เรียกมาให้ผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่ไม่ใช่พี่ปุ๋ยใช่ไหมคะก็ดูพร้อมกันหมดช่วยกันเลือกไม่ได้เป็นคนเลือกอะไรคนเดียวแต่สำหรับการทำบอดี้เพนท์ในแบบก็ต้องมาให้ดูหุ่นเดี๋ยวจะได้เห็นบอดี้เพนท์เพราะว่าคืออันเนี้ยเป็นการทำบอดี้
หัวก็ต้องเลือกจากหุ่นก่อนแหละดูคนที่มาสิกล้ามแน่นมากคือมันต้องโชว์อ่ะเนี่ยจะเห็นว่าเรามีเอาผู้ชายเข้ามา มากขึ้นเพราะว่าบางทีแคตตาล็อกท่านมีแต่ผู้หญิงทั้งเล่มเนี่ยบางคนก็ไม่อ่านนะค่ะปกเปิดอะไรเงี้ยไม่น่าสนใจต้องมีเหมือนแมกกาซีนที่ผู้ชายขึ้นปกกับอะไรอย่างเงี้ยก็จะขายดีถอดเสื้อขายดีถอดกางเกงขายดีมากเปียกน้ำก็ขายดีมากเหมือนกันนะอันนี้ใส่เสื้อทำไมอะคะพี่ปุ๋ยเดี๋ยวมีถอดก็มีทั้งถอดและใส่นะคะใช่มีถอดบ้างใส่บ้างจะมาถอดหมดก็จะหนาวไปสงสารน้องกลัวป่วยกลัวป่วยอันนี้เขาปอดบวมด้วยไหมคะไม่นะปอดพอดีกำลังดีปอดกำลังดีปอดใหญ่ไหมคะไม่รู้ทำแต่งานไม่ได้สนใจอะไรคือเราไม่ได้ไปดูอะไรที่มันแบบโฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องอื่นที่ปุ๋ยไม่ค่อยโฟกัสเวลาเราอยู่แค่หน้าจอเราไม่ได้ไปแบบว่าไปคุกคีอะไรกับเขาปล่อยหน้าที่คนอื่นเขาคือหน้าจอไม่คุกคีไงคุกคีหลังจอเสร็จงานหลังสามทุ่มเราดูหน้ามอนิเตอร์ค่อยพาไปกินกุ้งกินกั้งเคยทำละสินั่นไงคะนั่นไงคุณแม่คุณแม่ตรวจรายละเอียดทุกขั้นตอนนะคะคือจะบอกว่าการที่เราจะได้งานสักงานหนึ่งหรือว่าจะทำอะไรให้มันแบบมันมีเบื้องหลังมีรายละเอียดมีดีเทลมีการเตรียมงานคือรายละเอียดมันเยอะนี่พี่จอยแล้วจอยนี่ถ่ายกับเรามา8ปีแล้วเรารู้จะหาอะไรมาให้ทำเราก็เลยบอกต้องทำบอดี้เพนท์แล้วล่ะเพราะว่าถ่ายหมดแล้วทำทุกสิ่งทำมาแบบหลายๆลุคแล้วด้วยหมดแล้วทุกสิ่งอย่าง8ปีดูคนที่ไปสะบัดหาคนตัวเล็กกว่านี้สะบัดไม่ได้อ่ะค่ะอันนี้จะเป็นผู้ชายที่ถ่ายปกกับคุณจอยแล้วก็มีการที่ทำซิกแพคปลอมนะคะโอ้แต่จริงๆจริงๆเขามีอยู่แล้วแต่ทำให้ชัดขึ้นเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการตัดต่อด้วยเวลาถ่ายเนี้ยมันจะดรอปลงอะไรที่ว่าแน่นๆน่ะมันจะดูแบบไม่ชัดมีหน้าหนูถ่ายรูปไม่ค่อยมีหน้าอกสักทีเดี๋ยววันที่3หมอมาถามเลยว่าถ่ายรูปยังไงให้อกชัดหรือว่าจะไม่เป็นไรค่ะพอหนูระบายเอานี่บอดี้เพนท์อันนี้ที่เห็นคือเพนท์นะคะของคุณจอยตรงหน้าอกตรงลูกไม้นะคะเป็นเพนท์หมดผู้ชายจริงๆตอนแรกเนี่ยจะถอดหมดจริงๆก็คือเกือบค่ะแต่ว่ารีทัชเอาเซฟๆไว้แต่ว่าคนที่ถอดหมดมีคนนึงคือน้องแชมเปญถอดหมดเลย oh. แต่ว่ารู้สึกว่ากล้องจะไม่กล้าเข้าไปถ่ายเบื้องหลังเพราะว่าคนข้างจะถอดจริงๆใช่แชมเปญเขาก็เคยบอดี้เพนใช่ไหมคะเขาบอดี้เพนหลายรอบเขาเป็นบอดี้เพนตลอดเป็นนางแบบบอดี้เพนเป็นคอลเลคชันที่เป็นแบบว่าเป็นรองพื้น อันนี้ก็เป็นทองเอาสรุปว่าไม่มีเบื้องหลังน้องแชมเปญให้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวได้ดูในแคตตาล็อกตัวจริงนี่ค่ะนะคะก็เป็นคนละอย่างกับเมื่อปีที่แล้วค่ะก็ครั้งนี้ก็จะเป็นลุคเหมือนคล้ายๆเปียกน้ำหน่อยค่ะก็จะเป็นกันน้ำของปีที่แล้วก็จะเป็นเทพีเป็นเทฟเมสค่ะก็สนุกดีค่ะก็พี่ๆทุกคนก็ใจดีน่ารักค่ะแล้วก็นายแบบนางแบบทุกคนก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ค่ะนายก็ขอฝากผลงานแคตตาล็อกของ MTI ครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็สำหรับการถ่ายแคตตาล็อกในวันนี้นะคะต้องบอกว่าจอยนะก็จะเปลี่ยนไปในหลายๆลุคค่ะก็เริ่มจากลุคที่แบบเป็นธรรมชาติก่อนนะคะเป็นเนเชอรัลค่ะแล้วก็มาเพิ่มเป็นแบบไลเนอร์นิดนึงนะคะให้มีแบบเส้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแบบเป็นปากแดงแล้วก็จะมีเป็นตาสีทองด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นในหลายๆลุคค่ะก็คือต้องบอกว่าบรรยากาศในการถ่ายทำก็แน่นอนว่าราบรื่นแล้วก็สนุกสนานดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่มีจอยแต่ว่ามีในแบบนางแบบคนอื่นๆด้วยคือต้องบอกว่าแต่ละคนก็จะแบบว่าสวยอะคือเราแอบดูแล้วก็มองรู้สึกว่าหุ้ยสวยแล้วบางเซตก็แบบแซ่บมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเป็นแบบเซตรองพื้นนะที่ต้องบอกว่าเปรี้ยวมากๆเลยค่ะสำหรับเล่มนี้นะคะรวมถึงเป็นแบบสาวๆเนาะก็มีทั้งแบบเปียกน้ำมีทั้งถ่ายกับหนุ่มๆด้วยค่ะจริงๆจะว่ามันก็ได้ฟิลที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันในแต่ละคนในแต่ละลุคค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแคตตาล็อก MTI เล่มนี้นะคะรับรองว่าแซ่บมากๆเลยนะคะทั้งในแบบนางแบบค่ะแล้วก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของ MTI ด้วยนะคะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะก็ถามทุ่มอ่ะเนาะใช่ดูหมดแรงแล้วพี่จอยมาในเช้าแล้วก็เปลี่ยนชุดดูแล้วเป็นแบบว่าเปลี่ยนหน้าเยอะมากใช่สาระว่าบางทีการที่เราสมมติแต่งหน้าแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทำงานยาวๆมันยังไม่เหนื่อยเท่ากับการที่เราต้องเปลี่ยนกลับไปถ่ายกลับมาปุ๊บเปลี่ยนอีกรูปนึงแล้วกลับไปถ่ายอะไรแบบนี้มันค่อนข้างเหนื่อยอารมณ์ดีแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักโฆษณากันสักครู่ก่อนค่ะ